สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับบุ๋มในช่องซิตี้ครับเมื่อกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้บุ๋มก็จะมาทำการสอนสร้างบ้านตัวคีเปอร์หลังนี้กันนะคะท่านผู้ชมก็เป็นบ้านคีเปอร์น่ารักน่ารักวิธีสร้างก็ไม่ยากเลยก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ไว้นะคะแล้วก็ไปเริ่มที่สร้างกันเลยดีกว่าโอเคนะคะสำหรับอุปกรณ์เตรียมก็มีตามด้านล่างนี้เลยนะคะท่านผู้ชมก็มีบล็อกคอนกรีตสีเขียวอ่อนนะคะแล้วก็บล็อกคอนกรีตสีดำบล็อกกระจกสีเขียวอ่อนนะคะแล้วก็บล็อกกระจกสีดำแล้วก็สแลบไม้แล้วก็บันไดดิงนะคะแล้วก็ท็อตนั่นเองเนาะโอเคเราก็มาเริ่มกันเลยนะคะท่านผู้ชมขั้นแรกก็จะทำขาหน้าของคีปเปอร์ก่อนนะคะก็ให้ระวังบล็อกคอนกรีตสีดำแบบนี้นะคะแล้วก็เว้นหนึ่งบล็อกแล้วก็วางแบบนี้นะคะท่านผู้ชมนี่แล้วก็วางบล็อกคอนกรีตสีเขียวสลับไปชึบชึบนี่จากนั้นก็วางด้านบนนะคะนี่แบบนี้วางบล็อกคอนกรีตสีเขียวบนบล็อกคอนกรีตสีดำสลับกันไปแบบนี้นะคะชึบชึบชึบนี่เลยก็จะได้แบบนี้แล้วนะคะแล้วก็วางสูงขึ้นมาอีก2บล็อกนะคะใช้บล็อกคอนกรีตสีเขียววาง1 2โอเคก็จะได้แบบนี้แล้วนะคะท่านผู้ชมต่อไปก็มาด้านนี้นะคะวางออกมาอีก2บล็อก1 2แล้วก็วางสูงขึ้นให้เท่ากันเลยนะคะ1 2 3โอเคก็ปิดมาด้านนี้ชึบชึบตรงนี้ก็ปิดไปเลยโอเคโอเคเดี๋ยวไปนะคะท่านผู้ชมก็ให้เรานับมาจากตรงนี้นะคะ4บล็อก1 2 3 4นะคะแล้วก็วางเหมือนเดิมนะคะก็วางสีดำสีเขียวสีดำสีเขียวสีดำแล้วก็สีเขียวข้างบนก็จากสีดำด้านนี้สีดำสีเขียวสลับกันมาเรื่อยๆนะคะท่านผู้ชมปึ๊บปึ๊บนี่บุ๋มจะวางอย่างนี้แล้วกันนี่ก็จะได้แบบนี้แล้วก็ทำเหมือนกันเลยนะคะวางสูงขึ้นมาอีก2บล็อก1 2แล้วก็วางมาข้างหลังอีก2บล็อก1 2ขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะคะตรงนี้ชึบนี่แล้วก็ด้านนี้1 2สูงขึ้นนี่แล้วก็ปิดไปเลยตรงนี้จึ๊บนี่เรียบร้อยแล้วนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ปิดด้านบนจึ๊บชึบแล้วก็ด้านนี้นะคะโอเคก็จะได้ขาของคีปเปอร์แล้วต่อไปนะคะท่านผู้ชมแล้วก็มาทำตัวของมันนะคะก็ให้เริ่มจากการวางตรงนี้นะคะ1 2 3 4 5 6นะคะแล้วก็วางด้านนี้1 2 3 4 5 6โอเคแล้วก็วางเชื่อมกันนะคะจึ๊บนี่โอเคไม่ได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็ทำการปิดตรงนี้ไปก่อนนะคะท่านผู้ชมนี่ปิดมาเลยชึบ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 ปึ๊บปึ๊บนี่เรียบร้อยต่อไปนะคะผู้ชมก็ให้เรานับเข้ามา1บล็อกตรงนี้นะคะก็วางจึ๊บตรงนี้ไปแล้วก็วางตรงนี้ชึบนี่แล้วก็ด้านหลังก็ทำเหมือนกันนะคะชึบชึบนี่เลยนะคะแล้วก็วางสูงขึ้นอีก6บล็อกนะคะ1แล้วอุ๊ย6บล็อกนะคะ1 2 3 4 5 6ก็ด้านนี้1 2 3 4 5 6แล้วก็ด้านนี้ชื้อแล้วก็ด้านนี้จากนั้นก็ทำการปิดทั้งหมดเลยนะคะปิดทั้งหมดเลยตรงนี้ชื้อโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับตัวของคีปเปอร์อุ้ยผิดด้านปะเนี่ยด้านนี้ด้านนี้เออถูกด้านแล้วโอเคจากนั้นก็ทำการวางแบบขึ้นมาอีก1บล็อกนะคะท่านผู้ชมชึบนี่ขึ้นมาอีก1บล็อก ก็วางปิดไปแบบนี้ชึบจากนั้นก็วางยืดออกมา1บล็อกนะคะ1เฮ้ย2บล็อกสิ2นะคะนี่เลยแล้วก็วางนี้ออกมาอีก2บล็อกนะคะชึบ1 2โอเคแล้วก็ด้านนี้1 2นี่จากนั้นแล้วก็เอาบล็อกกระจกสีดำออกมานะคะแล้วก็นับตรงนี้มา1 2แล้วก็ทุบไปแล้วก็วางจึ๊บแบบนี้แล้วก็ตรงนี้1 2จึ๊บนี่เลยนะคะท่านผู้ชมต่อไปก็ให้วางสูงขึ้นมาอีก2บล็อกนะคะ1 2ตรงนี้ก็ปิดไปนี่ก็จะได้ปากของคีปเปอร์นะคะตรงนี้ก็ทำการวางวอลคอนกรีตสีเขียวปิดนะคะชื้อแล้วก็ด้านนี้โอเคเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะท่านผู้ชมต่อไปแล้วก็วางวอลคอนกรีตสีเขียวนะคะเข้ามาด้านนี้1 2 3แล้วก็ด้านนี้1 2 3นี่ก็จะเหลือตรงกลาง2บล็อกก็ทำการวางกระจกไปชึบๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็วางกระจกตรงนี้1 2 3 4นะคะแล้วก็ด้านนี้1 2 3 4
นี่ก็จะได้แบบนี้แล้วก็ทำการวางงอกคอนกรีตสีเขียวทั้งหมดเลยนะคะชืบนี่ฮั่นเนาะได้แล้วจากนั้นเราก็ทำการปิดขึ้นมาด้านบนอีก2บล็อกนะคะ1แล้วก็2นี่เลยนะคะก็จะได้หน้าตาคลิปเปอร์ของเราแล้วนะคะท่านผู้ชมต่อไปก็ให้เราวางด้านขอบออกมาอีก2บล็อกนะคะ1แล้ว2แบบนี้แล้วก็วางยามาชึบถึงตรงนี้นี่เลยแล้วก็วางตรงนี้ยืดออกมา1บล็อกชึบก็วางยาวนี่แล้วก็ด้านนี้1 2โอเคชึบตรงนี้ก็ปิดใช่มั้ยชึบ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 นี่ก็จะได้แบบนี้แล้วก็ทำการวางด้านข้างตรงนี้นะคะขึ้นมาถึงตรงนี้1ใช่มั้ยแล้วก็ด้านนี้ขึ้นมาชึบนี่แล้วก็วางเข้ามาอีก1บล็อกโอเคจากนั้นนะคะก็จะเห็นตรงกลางที่มันเว้นไว้นะคะก็ให้เราวางขึ้นมา1บล็อกแบบนี้แล้วก็วางกระจกสีเขียว1 2 3 4 55บล็อกนะแล้วก็วางว่าคอนกรีตสีเขียวปิดด้านบนนี้ก็จะได้แบบนี้นะคะท่านผู้ชมอุ๊ยไม่ใช่ตรงนี้น่าจะเป็น4บล็อกมั้ยนี่แบบนี้นะคะท่านผู้ชมแล้วก็ด้านนี้ทำเหมือนกันก็วางด้านขอบมา1 2แล้วก็ด้านนี้อุ๊ย1 2แล้วก็วางคอนกรีตขึ้นมาอีก1บล็อกแล้วก็วางกระจก4บล็อก1 2 3 4แล้วก็วางปิดชึบชึบนี่เรียบร้อยต่อไปก็ด้านหลังนะคะท่านผู้ชมก็ให้เราปิดมา1 2อุ๊ย2แล้วก็ด้านนี้ปิดทีละด้านก่อนนะคะ12แล้วก็ปิดด้านล่าง1 2 3 4แบบนี้นะคะนี่แล้วก็ปิดด้านบนลงมา2บล็อกชึบๆโหมันใหญ่ไปมั้ยแล้วก็เดี๋ยวนะปิดตรงนี้เข้ามาอีก1บล็อกก็ได้นะคะรู้สึกว่ามันจะใหญ่เกินไปแล้วก็ตรงนี้ก็วางกระจกไปชึบๆๆฮั่นเนาะโอเคต่อไปนะคะท่านผู้ชมก็ทําการปิดด้านบนเลยนะคะนี่ปิดมาเลยชึบนี่แล้วก็วางตรงนี้เข้าไปหนึ่งบล็อกนะคะจึ๊บมีวางนี้นะคะแล้วก็วางยาวมาจึ๊บจึ๊บจึ๊บถึงตรงนี้นะคะถึงตรงมุมเนี่ยแล้วก็วางเลี้ยวชึบ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 ก็ไปด้านนี้อ่ะตรงนี้ก็ปิดไปเลยนะคะที่แรกบุ๋มว่าจะทำเป็นตัวใหญ่แต่คิดไปคิดมาทำตัวเล็กมันน่ารักกว่านั่นเองก็เลยทำตัวเล็กนี้ก็จะได้ตัวคลิปเปอร์เรียบร้อยแล้วนะคะท่านผู้ชมต่อไปแล้วก็ไปทำทางขึ้นกันนะคะท่านผู้ชมก็ให้เราเอานี่นะคะบันไดลิงออกมานะคะแล้วก็วางตรงนี้1 2 3นะคะแล้วก็ทุบตรงนี้ชึบชึบนี่ทุบไว้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวนะขึ้นไป2บล็อกมันจะไม่ได้ตรงเนี้ยทุบขึ้นไป1บล็อกแล้วก็ทุบตรงนี้1 2โอเคจากนั้นเราก็เห็นนะตรงนี้ปิดไว้ก่อนวางบันไดขึ้นไปอีก1บล็อกอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็วางสแลบตรงนี้นะคะจึ๊บนี้ทุบตรงนี้ออกโอเคให้มันขึ้นมาเหยียบได้อย่างนี้นะคะจากนั้นก็เดี๋ยวนะวางต่อสแลบขึ้นมาอีก1บล็อกชึบชึบนี่แบบนี้นะคะท่านผู้ชมฮั่นเนาะมันจะได้ไหมเนี่ยคือตอนนี้หมุมไม่ได้คิดมาเลยว่าจะทำค้างขึ้นยังไงชึบแล้วก็ขึ้นตรงนี้ขึ้นไม่ได้มันติดอ่ะมันต้องเดินมา1บล็อกแบบนี้แล้วก็ทำให้มันขึ้นชึบชึบนี่อย่างนี้เดี๋ยวนะขึ้นดูก่อนน่าจะได้แล้วนะคะชึบชึบนี้แล้วก็ทุบตรงนี้แล้วก็วางชึบชึบโอเคได้แล้วเดี๋ยวตรงนี้ปักท็อตก่อนชึบชึบนี่แล้วก็เอาสแลบออกมานะคะเดี๋ยวตรงนี้วางขึ้นไปวางบันไดขึ้นไปนะคะตรงนี้ตรงกลาง2บล็อกชึบนี่โอเคก็จะได้บันไดทางขึ้นเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปก็เอาสแลบออกมานะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวลงมาเหยียบตรงนี้ก่อนปุ๊บแล้วก็นับขึ้นไป1 2 3นะคะแล้วก็วางด้านบนจึ๊บแบบนี้นี่ปิดมาแบบนี้เลยชื้นนี้ก็อาจจะเสียงแปลกๆหน่อยเพราะว่าบุ๋มเจ็บคอนั่นเองนะคะก็ขออภัยด้วยจังหวะนี้แล้วก็ขึ้นไปอีก1ชั้นปุ๊บก็ทำเหมือนเดิมนะคะ1 2 3ก็ปิดจึ๊บจึ๊บนี่ตรงนี้ไม่ต้องก็ได้ตรงนี้ปิดด้านบนไปเลยนะคะโอเคแล้วก็ด้านนี้จึ๊บชึบนี่โอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปักท็อตด้านบนหน่อยนี่ประมาณนี้เลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราต่อไปเราเตรียมอุปกรณ์ตกแต่งกันเลยนะคะท่านผู้ชม
โอเคนะคะสำหรับกล้องยำก็มีตามด้านล่างบุ่มเลยนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวตอนแรกเราก็ลงไปตรงนี้ก่อนนะคะตรงนี้บุ่มจะทําเป็นตรงนี้เป็นห้องทางขึ้นใช่ไหมตรงนี้แล้วก็วางเตาเผาซะหน่อยนี้ประมาณนี้เลยก็ได้นี้วางแค่ตรงนี้ก็พอเนาะแล้วก็วางกล่องนี่มันก็เปิดได้ตรงนี้เป็นที่เผาของเองนะคะแล้วก็ขึ้นไปอีก1ชั้นอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นห้องคราฟของนะคะก็วางโต๊ะคราฟอย่างนี้ก็วางกล่องนะคะ2ใบเดี๋ยวนะชึบชึบนี่แล้วก็วางที่เอนชาร์ดด้วยนะคะตรงนี้ฮันนอก็เอาตู้หนังสือมาด้วยใช่ใช่มันจะได้ดูดีมีสไตล์นะวางตู้หนังสือไปจึ๊บจึ๊บฮันนอเป็นไงหรือว่าเราจะวางแค่ตรงนี้ก็พอนะคะแบบขึ้นมาตรงนี้แล้วเราอยากเหยียบตรงนี้ก็มาเหยียบตรงนี้แล้วก็คาบของอะไรเงี้ยนะคะตรงนี้ก็วางแจกันดอกไม้ไปโอเคเราไปด้านบนนะคะว่าจะเป็นห้องนอนอะไรเงี้ยนะคะก็เดี๋ยวจะวางเตียงนอนตรงนี้แล้วกันนะคะชึบชึบ2เตียงเนาะแล้วก็วางตู้หนังสืออย่างงี้ตรงนี้ก็วางผมฮันนอได้แล้วแล้วก็วางรูปภาพหน่อยนะคะวางแค่ตรงนี้แล้วกันโอ้รูปใหญ่ไปโอ้โหมันใหญ่มันบังหน้าต่างอ่ะเธอเดี๋ยวนะวางด้านนี้โอเคก็ด้านนี้นี่ได้แล้วส่วนมุมนี้นะหรอก็วางกล่องไปแล้วกันนะคะแล้วก็วางเดี๋ยวนะวางปูพรมตรงนี้ก่อนชึบ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 วางปูพรมให้ทั่วเลยนะคะตรงนี้จะวางเป็นพรมสีอะไรก็ได้นะแล้วก็ตรงนี้บุ๋มจะทำเป็นที่เห็นนะเอาโอเคตรงนี้ก็จะเป็นมุมนั่งเล่นนั่นเองนะคะท่านผู้ชมแล้วก็จะวางทั้งด้วยตรงนี้เห็นนะวางทั้งนี้ตรงนี้ก็สามารถซ่อมของได้อะไรเงี้ยแล้วก็วาง Ender Chase ตรงนี้เนาะโอเคส่วนหน้านี้แล้วก็จะมีโต๊ะนั่งเล่น1 2ขึ้นไปอย่างงี้เนาะอุ๊ยมันควรจะมาอีกนิดนึงเราควรจะทำยังไงดีตรงนี้1 2 3อุ๊ยตรงนี้เป็นที่ดูทีวีก็ได้นี่นานี้แล้วก็ทำทีวีตรงนี้นะคะจุ๊บๆตรงนี้ก็วางตู้หนังสือไปก่อนแล้วก็เอาขนแกะสีดำวาง1 2 4โอ้โหจอใหญ่มากแล้วก็เอาแท็บดอนะคะตรงนี้เป็นการคิดสดอีกแล้วโอเคแล้วก็ด้านข้างจุ๊บฮัลโหลเรามีทีวีตรงนี้ทุกบอกก่อนเดี๋ยวตรงนี้วางเป็นเหมือนเสาอากาศดีกว่าเนาะอุ๊ยไม่ใช่ด้านข้างนี่เรียบร้อยตรงนี้ก็อาจจะหารูปมาติดก็ได้นะคะรูปรูปรูปอยู่ไหนรูปรูปรูปตรงนี้เป็นที่ดูทีวีอุ้ยฮันโนหนังผีโอเคประมาณนี้แล้วกันนะคะนี่เสร็จเรียบร้อยสำหรับบ้านตัวคีปเปอร์นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวลงไปแป๊บนึงโอเคก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะท่านผู้ชมสำหรับบ้านคีปเปอร์ตรงนี้ก็หวังว่าชอบกันถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ